السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาสังคมนะคะวันนี้เป็นคาบเรียนคาบแรกในรายวิชาสังคมนะคะสอนโดยทิเชอร์นูรูนะคะเด็กๆอยากเรียนกันไหมเอ่ยอยากเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรายวิชาสังคมกันในชั่วโมงแรกของอาทิตย์กันเลยนะคะเด็กๆจ๋าหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นหนังสือเล่มที่เราจะใช้กันในเทอมนี้นะคะใครมีแล้วยกขึ้นมาให้ทีเชอร์ดูหน่อยค่ะยกขึ้นมาให้คุณครูดูหน่อยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะใช้เรียนในการเรียนการสอนในเทอมนี้นะคะถ้าเด็กๆมีแล้วก็ยกขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเรียนตามหนังสือไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจะต้องทำกันก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยอ่านดูอาถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านดูอากันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังไปกันเลยค่ะดูอาก่อนเรียนรอบปิชรอลีซอเดรีวายาเซรีอัมรีวาลุลอุตะตัมบิลซานียาฟกอฮูเกาลีโออัลลอฮ์โปรดเปิดหัวใจของฉันโปรดให้ความง่ายดายแก่การงานของฉันโปรดคลายปมลิ้นของฉันให้พวกเขาได้เข้าใจคำพูดของฉันด้วยเถิดอามีนเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะเรียนในเรื่องของหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมหน่วยที่1เป็นเรื่องของการเป็นพลเมืองดีนะคะในเรื่องของการเป็นพลเมืองดีเราจะเรียนรู้2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนเราจะปฏิบัติตัวยังไงนะให้เป็นสมาชิกที่ดีเรื่องที่2ความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่นเราจะทำความดีแบบไหนบ้างที่จะทำให้ดีต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะเรามาเริ่มกันด้วยสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนนะคะก็จะแยกออกมาเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเป็นอย่างไรสมาชิกที่ดีของโรงเรียนต้องทำตัวอย่างไรนะคะเริ่มกันที่สมาชิกที่ดีของครอบครัวก่อนเลยค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างรู้กันหรือเปล่าเอ่ยก่อนอื่นเลยจะขอแนะนำสมาชิกในครอบครัวกันก่อนนะคะว่าในครอบครัวของเรานั้นมีใครกันบ้างนะคะบางคนมีอาบีกับโอมีในบ้านหลังเล็กๆบางคนมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีคุณน้าคุณป้าคุณอาคุณลุงด้วยใช่ไหมคะบางคนมีพี่น้องหลายคนบางคนมีพี่น้องคนเดียวคนเหล่านี้ที่อยู่ในบ้านของเราเรียกว่าครอบครัวนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรในครอบครัวของเรานะคะดูข้อที่1กันเลยเด็กๆเห็นรูปไหมคะการเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นการตอบอัดนะคะหรือว่าเป็นการเชื่อฟังนะคะเด็กๆทุกคนจะต้องเชื่อฟังบิดามารดานะคะข้อที่2เรามาดูกันสิว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างรูปนั้นเป็นรูปอะไรนะเป็นรูปนั่งกินข้าวในครอบครัวใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าข้อนี้คืออะไรเอ่ยเด็กรู้ไหมคะว่าข้อนี้คืออะไรรู้ไหมเอ่ยไหนลองตอบสิใช่แล้วค่ะการมีส่วนร่วมในความคิดเห็นในการกระทำมีเหตุผลแล้วก็ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะข้อที่3จ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เห็นไหมว่าน้องทำอะไรอยู่กำลังช่วยคุณแม่ล้างจานใช่ไหมคะการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎกติกาและระเบียบของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆต้องช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะสุดท้ายเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่าเด็กผู้ชายคนนั้นกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังไหว้นะคะการไหว้ผู้ใหญ่หรือการเคารพผู้ใหญ่นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือการมีสัมมาคารวะนะคะถ้าเป็นเราเองเราให้สลามใช่ไหมลูกถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเราจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างใครรู้บ้างคะตอบที่เชื่อหน่อยข้อที่1เลยนะคะเรามาดูกันว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเห็นรูปไหมเอ่ยเด็กๆกำลังทำอะไรคะ
เก็บขยะการรักษาความสะอาดนะคะจะต้องทํานะคะในโรงเรียนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนเราก็จะต้องรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบนะคะรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนนะคะข้อต่อไปเห็นไหมคะเด็กๆกำลังยกมือตอบคำถามใครคะคุณครูนะคะความหมั่นเพียรศึกษาของความรู้นะคะก็ถือเป็นหนึ่งในความดีนะคะเด็กๆในห้องเรียนประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาดูประโยชน์นะคะว่าถ้าเราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนแล้วเนี่ยเราจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างนะคะในครอบครัวจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีจิตใจดีนะคะที่สองก็คือจะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอบอุ่นนะคะมีความสุขในครอบครัวนะคะต่อโรงเรียนถ้าเราปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่ดีต่อโรงเรียนเนี่ยเราจะได้รับประโยชน์แล้วก็โรงเรียนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างมาดูซิเห็นโรงเรียนไหมเอ่ยโรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเห็นไหมข้อที่สองสังคมสงบสุขนะคะในโรงเรียนก็จะมีแต่ความสุขนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าลักษณะการทำความดีนั้นเป็นอย่างไรอะไรบ้างที่ถือเป็นความดีนะคะมีใครรู้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรบ้างที่เป็นลักษณะของการทำความดีเด็กๆอยากรู้กันหรือเปล่าไปกันจ้าข้อที่1ความกตัญญูเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะว่าความกตัญญูหรือความตออัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอัลเลาะห์รักคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่นะคะข้อที่2มีความขยันอดทนกลั้นข้อที่3นะคะมีความรับผิดชอบเมื่อเราได้งานที่ต้องรับผิดชอบการบ้านนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบงานของตัวเองนะคะเราต้องทำให้ดีที่สุดเนาะข้อต่อไปนะคะเด็กๆเห็นไหมเด็กผู้ชายคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังแบ่งปันอาหารนี่เราต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะต่อไปความมีระเบียบวินัยนะคะเราจะต้องรักษาความมีระเบียบวินัยในโรงเรียนด้วยนะคะความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเด็กๆต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะทั้งรับหน้าแล้วก็ต่อหลังไม่พูดโกหกนะคะไม่ลอกการบ้านนะคะแล้วก็ไม่ลักขโมยของด้วยนะต่อไปนะคะถ้าเราทำสิ่งที่คุณครูบอกมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะเราจะได้รับอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะนี่ข้อที่1นะคะเป็นที่รักของอัลเลาะห์แน่นอนนะคะอัลเลาะห์รักบ่าวของพระองค์นะคะทุกคนเลยที่ทำความดีนะคะข้อที่2ครอบครัวอบอุ่นถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิกที่ดีครอบครัวครอบครัวก็จะอบอุ่นข้อที่3มีจิตใจดีแล้วก็อารมณ์ดีค่ะข้อที่4มีสติและควบคุมตัวเองได้ข้อที่5มีความสุขในสังคมนะคะถ้าเด็กทำได้เนี่ยก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะจะเป็นเด็กดีของอัลเลาะห์เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของคุณครูนะคะเป็นที่รักของทุกคนเลยที่สำคัญที่สุดก็คือเราเป็นมุสลิมใช่ไหมคะเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ฉะนั้นการทำความดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นอะไรจะเป็นการทดสอบนะคะเป็นแบบทดสอบคุณครูจะทดสอบเด็กๆนะคะในการตอบคำถามนะว่าทำความดีแบบนี้หรือทำแบบนี้ควรจัดอยู่ในข้อใดนะคะข้อที่1นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเห็นพ่อรดน้ำต้นไม้ข้อที่1เข้าไปดูโทรทัศน์ ถูกไหมนาข้อที่2ช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมนาข้อที่3ออกไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าข้อไหนเด็กๆว่าตอบข้อไหนคะถูกต้องค่ะช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้นะคะเก่งมากๆเลยข้อต่อไปค่ะเรามาดูกันสิว่าข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัวข้อที่1อ่านหนังสือการ์ตูนที่ชอบข้อที่2ทำการบ้านด้วยตัวเองข้อที่3ช่วยพ่อแม่ปลูกต้นไม้อะไรที่เราสามารถทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้ในบ้านหรือว่านอกบ้านเป็นกิจกรรมของครอบครัวของเรานั่งอ่านการ์ตูนไหมหรือว่าทำการบ้านหรือว่าจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้ดีข้อไหนดีคะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคะข้อ1ข้อ2หรือว่าข้อ3ไหนลองตอบคุณครูสิคะถูกต้องค่ะข้อที่3นะคะช่วยพ่อแม่ปลูกต้นไม้เก่งมากๆเลยค่ะข้อต่อไปนะคะการปฏิบัติตนในข้อใดส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขข้อที่1เชื่อฟังคำสั่งของคุณพ่อคุณแม่ข้อที่2ปิดบังความลับไม่ให้พ่อแม่รู้ดีไหมเนี่ยข้อที่3ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวไม่ไหนนะถูกต้องค่ะข้อที่1เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นข้อที่4ค่ะขณะเรียนหนังสือในห้องเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรข้อที่1
จดตามคุณครูบอกโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยข้อที่2ยกมือถามครูในเรื่องที่สงสัยข้อที่3พูดคุยกับเพื่อนด้วยเสียงที่เบาคิดว่าข้อไหนคะเด็กๆคิดว่าข้อไหนเอ่ยลองตอบสิคุยกับเพื่อนดีไม่นานในห้องเป็นสิ่งที่ดีไหมคะคุยกับเพื่อนไม่ดีนะคะฉะนั้นก็เหลือ2ข้อนะคะตอบข้อไหนเอ่ยถูกต้องค่ะข้อที่2ยกมือถามคุณครูนะคะเวลาที่สงสัยเพราะจะทำให้เราเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนาะข้อที่5ค่ะถ้าทุกคนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนจะส่งผลอย่างไรเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเกิดความแตกแยกเอ๊ะหรือเกิดความวุ่นวายข้อไหนดีนะเด็กๆช่วยคุณครูตอบสิคะตอบข้อไหนดีเอ่ยถ้าเราเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนตอบข้อไหนคะข้อที่1เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคาบเรียนวันนี้นะคะสนุกใช่ไหมล่ะคุณครูนะคะมีการบ้านให้เด็กๆทำได้นะวันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องของพลเมืองดีนะคะการเป็นพลเมืองที่ดีในครอบครัวเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียนเรื่องของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูมีการบ้าน1ข้อให้เด็กๆกลับไปทำนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆยกตัวอย่าง1การกระทำระหว่างการเป็นสมาชิกที่ดีกับครอบครัวหรือการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนให้เด็กๆเลือก1การกระทำนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยแสดงการกระทำนั้นๆแล้วให้เด็กๆบอกว่าเป็นการทำอะไรและเมื่อเด็กๆทำเช่นนั้นแล้วเด็กๆจะได้อะไรและครอบครัวหรือโรงเรียนจะได้อะไรเช่นคุณครูนูรูล้างจานช่วยพ่อแม่ที่โรงเรียนทำให้ฝึกความมีระเบียบวินัยฝึกความรับผิดชอบกับทิชชูนูรูและมีผลทำให้บ้านสะอาดและทำให้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ไม่เหนื่อยประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามฝากผู้ปกครองนะคะขอความช่วยเหลือในการถ่ายวิดีโอนะคะเด็กๆนะคะในการทำกิจกรรมนี้ส่งมาให้ทิชชูนูรูเพื่อเป็นการเก็บคะแนนในบทที่1ของรายวิชาสังคมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอกันในรายวิชาสังคมในคาบเรียนวันนี้นะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บ๊ายบาย